เป็นขว้าเนี่ยคือว่ามันดกมากๆนะครับดกแต้ๆเนี่ยครับว่าใครขึ้นหมู่บ้านเขามันดูในแปลงครับมันเป็นเสื้อในครับพอดีปีนี้สายพันธุ์ใหม่มาคือล็อกซี่ผิวสวยแน่นแข็งแรงทนโรคครับครับสวัสดีครับผมลุงเลินเป็นบุญครับที่บ้านเฮาเรียกว่าลุงเลินคือว่าลุงเลินเนี่ยเป็นคนปลูกเมล็ดกระส้มมาแล้วก็เป็นคนรับซื้อเมล็ดกระส้มตัวนี้ครับอยู่ที่อำเภอวังเหนียวจังหวัดลำปางครับลุงปลูกเมล็ดเทศมาเนี่ยประมาณ20กว่าปีแล้วครับถ้ารวมถึงลูกไร่ลูกสวนนี่ก็ประมาณ200กว่าไร่ครับของบริษัทของแจ้ไตนะครับมันเป็นเสื้อในครับพอดีปีนี้สายพันธุ์ใหม่มาคือล็อกซี่ลุงกำลังเริ่มทำแปลงเอามาปลูกแล้วพอดีมันก็เพื่อเขาทดลองแปลงไว้แล้วลูกมันก็ดีขึ้นมาครับผิวสวยแน่นแข็งแรงทนโรคครับอ๋อพอดีเอามาปุ๊บเราเอามาเข้าเครื่องเข้าเครื่องเราเนี่ยเป็นไส้ไส้นี่ก็ถ้าเป็นไส้แดงก็เอาไปโรงงานถ้าเป็นไส้เขียวออกมาก็แจกเขาในตลาดครับของล็อกซี่เนี่ยครับส่วนมากมันจะเป็นไส้ใหญ่ครับก็เป็นของเกรดเอครับค่าส่งตลาดของลุงก็มีอยู่ตลาดไทยสี่มุมกับไปขอนแก่นของเชียงใหม่เชียงไฮ้ไปหมดเลยครับนอกจากลุงส่งในประเทศแล้วลุงก็ได้ส่งออกนอกประเทศอยู่อ๋อถ้าต่างประเทศนะครับลุงจะคัดไส้แบบนี้คือมันงามครับมันงามแล้วผิวงามแล้วลุงก็ต้องเอาใส่กล่องตัวนี้เอาส่งต่างประเทศครับหลักๆมีอยู่มาเลเขมรเนอะเลยไปสิงคโปร์อีกหน่อยครับเมื่อวานเนี่ยคุณลุงก็ส่งของล็อกซี่ไปเหมือนกันนะครับมั่นใจคือว่าเนื้อมันแข็งหนาครับแต่มันนิ่มผลนี่ฝุ่นดกครับแต่ผิวสวยกลมดีตัวล็อกซี่เนี่ยครับถ้าไปคนส่งเนี่ยเขาคนส่งไปเนี่ยนะคือว่ามันก็ทนได้เลยครับเพราะมันเนื้อมันดีครับมันแข็งแล้วก็คนส่งมันไปไก่ก็ตัวเนี่ยก็คือว่าไปได้แน่นอนครับทีนี้การปลูกบ้านลุงนี่ทำแปลงแล้วก็ไปได้ขึ้นข้างครับครับก็ว่าปลูกที่พื้นครับมันมีข้างครับก็เตรียมวินแรกๆก็คือว่าต้องแต่รถไถแล้วก็ถุยดินออกมาแล้วขุดหลุมนี่นะครับไก่ในแป้งเนี่ยที่เป็นของล็อกซี่เนี่ยครับคือว่าเนี่ยที่มันเป็นหน่วยครับเป็นปุ๊กเป็นขว้าเนี่ยคือว่ามันดกมากๆนะครับดกแต้ๆเนี่ยครับว่าใครขึ้นหมู่บ้านเฮามันดูในแป้งครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยปีหน้าเขาจะได้เอาตัวเนี้ยเขาลงปลูกในแหล่งของเขาเลยครับ